ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนชาวประมงขนาดเล็กงดทําการประมงระยะนี้ครับหลังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรอาจทําให้ได้รับอันตรายหลังเกิดเหตุเรือประมงอับปางเมื่อวานนี้ครับนี่คือบรรยากาศชายฝั่งด้านอ่าวไทยบริเวณตําบลหน้าสะตนอําเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคลื่นลมมีกําลังแรงสูง 3-4 เมตรเป็นบางช่วงทำให้เรือประมงน้ำลึกพยายามแล่นเรือกลับเข้าฝั่งเนื่องจากนอกชายฝั่งคลื่นลมแรงอาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นอับปางได้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือประมงน้ำลึกขนาดกลางซึ่งทำประมงอยู่บริเวณนอกอ่าวหัวไซได้เร่งเข้าฝั่งบริเวณปากน้ำบ้านจิ๋มลาแล้วนะครับส่วนที่อำเภอขนอมหลังเกิดเหตุเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็กอับปางบริเวณหน้าอ่าวท้องชิงตำบลท้องเนียนหนึ่งลำและบริเวณปากน้ำหน้าโรงไฟฟ้าขนอมอีกหนึ่งลำวันนี้คลื่นลมยังคงรุนแรงนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศเตือนชาวประมงฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสควรงดออกจากฝั่งระยะนี้หลังทะเลมีคลื่นสูงจากอิทธิพลของลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงต่อเนื่องส่งผลให้คลื่นลมยังทวีความรุนแรงชาวประมงควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับ